ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ใช่ใช่ใช่ฉันผิดเองที่เชื่อคนมั่วซั่วถูกแฮกเข้าบัญชีวอทแอปโถเอ้ยซวยจริงๆเลยที่รักช่างเถอะคราวหน้าระวังหน่อยใครจะไปยอมลงดันมาเกิดเรื่องเอาในตอนนี้มีผลต่อการเลือกตั้งด้วยนะไม่ดีแน่เลยไม่เป็นไรหรอกเออนี่คุณนายเหมยฝากบอกชาวบ้านด้วยนะว่าใครซื้อบัตรเพลย์ให้ฉันน่ะฉันจะคืนเงินให้หมดเลยบอกพวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงหรอกเจ๊ไปป่าเรากำลังคำนวณเงินให้อยู่คนอื่นๆเนี่ยเขาเข้าใจดีนี่มีคนตอบมา20กว่าคนแล้วฮะเท่าไหร่เหรอก็ไม่มากเท่าไหร่หรอก 80,000 เอง 80,000 เฮ้ยฉันไม่เข้าใจเลยนะฉันแค่ใช้มือถือโหลดคูปองจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ก็โดนด้วยเหรอนี่คูปองใบนี้คุ้มมื้อเช้าประหยัดตั้ง5 เหรียญพี่ดูสิของฉันดีกว่าอีกคูปอง1 ใบให้มาร์กหน้าฟรี1 แผ่นนี่ของฉันกินบุฟเฟ่ต์แล้วตั้ง 30% เนี่ยโอ้ไหนๆๆดูสิตัดเยอะๆเน้นๆเลยนะจะได้อ่านนิตยสารฟรีนี่คูปองลดราคาซุปเปอร์ไม่ต้องตัดแค่กดยืนยันก็ได้คูปองมาใช้เลยดูสิง่ายจังเลยเนี่ยมันทั้งง่ายและไม่ยุ่งยากการกดยืนยันน่ะไม่จริงหรอกข้างในมีไวรัสอยู่แล้วจะไปปาตอบกลับเมื่อไหร่บัญชีในมือถือถูกแฮกเข้าทันทีเลยหลังจากนั้นก็จะปลอมเป็นเจ๊ไปปาส่งข้อความให้เพื่อนกับญาติให้พวกเขาซื้อบัตรเติมเกมเจ๊ไปปาปกติสอนพวกเราว่าอย่าเห็นแก่ได้คราวนี้โดนไปเต็มๆเลยอะแม่เพิ่งเปลี่ยนมือถือใหม่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบ2 ชั้นถึงได้โดนไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดตั้งให้แบบนี้จะได้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกทุกคนจำไว้นะถ้าได้รับข้อความแปลกๆให้โทรถามอีกฝ่ายให้รู้เรื่องก่อนถ้ามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาไม่ต้องสนใจเลยให้โทรสายตรง18222ศูนย์ต่อต้านการแฮกข้อมูล call center รับสายตลอด24 ชั่วโมงที่ได้มีตำรวจหลายคนคอยดูแลอยู่ตรวจซื้อถูสมนาเมื่อกี้ไม่เลวเลยก็พอไหวแต่นายไม่เห็นเหรอผู้นักศึกษาน่ะก้มหัวเล่นมือถือกันหมดทุกคนเลยเหรอครับเออคนสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้แหละเราเตือนมากก็ไม่ได้นักศึกษายอมนั่งลงฟังถือว่าให้เกียรติมากแล้วค่ะยังไงก็ตามอย่างน้อยตอนที่เราอธิบายวิธีการป้องกันการโดนหลอกพวกเขายังพอสนใจอยู่หัวจันจอดข้างหน้าหน่อยให้ผมลงได้ครับพวกนายไปกันก่อนI'm not afraid to die.
ามบอกฉันค่ะเพิ่งเจอกัน3ปีนึกไม่ถึงว่าจะมาเจอกันที่นี่คุณเป็นตำรวจความจำดีจำรถฉันได้ไม่งั้นคงไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกจริงสิไปออร์แกไนซ์งานแต่งนานแค่ไหนแล้วกลับจากฝรั่งเศสปีกว่าทำจนถึงตอนนี้แล้วคุณล่ะการงานเป็นไงได้เป็นผู้กองหรือยังคะตอนนี้เป็น SIP สารวัตรแล้วนี่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณแล้วคุณล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมจริงสิลุงจั่นกับเจ๊ไปปาสบายดีไหมสบายดีขอบคุณแล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่าขี่อะไรหรือเปล่าให้เรียกรถพยาบาลให้ไหมผมไม่เป็นไรคุณขับรถยังไงเนี่ยขอโทษค่ะฉันเพิ่งซื้อรถใหม่มายังไม่ชินกับเบรกผมก็เพิ่งได้รถมานะอะไรกันรุ่นเก่าขนาดนี้ขอยืมมือถือหน่อยนี่นี่ตอนนี้คุณไม่ได้บาดเจ็บปัญหาเคลียร์ง่ายหน่อยไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยจ่ายค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คุณเองถือคุณมีเบอร์ฉันและรูปรถฉันแล้วไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไม่รับผิดชอบนี่ตอนนี้ฉันมีธุระสำคัญต้องรีบไปค่ะคุณได้ราคาค่าซ่อมแล้วรีบโทรหาฉันเลยนะฉันจะจ่ายเงินให้คุณเองโอเคสำนักงานตำรวจเกาหลีตะวันตกฮัลโหลผมคือเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่โดนคุณชนเมื่อกี้นะอ๋อคุณเองเหรอเมื่อกี้ผมส่งรูปรถไปถามที่อู่ซ่อมแล้วพวกเขาจ่ายราคาเบื้องต้นมาแล้วประมาณ 50,000 อะไรนะ 50,000 50,000 เยนเหรอไม่ใช่ 50,000 เยน 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกงนี่คุณอย่าเห็นฉันเป็นผู้หญิงแล้วจะมารังแกกันนะฉันไม่ได้ชนจนพังแค่โดนหน่อยเดียวตั้ง 50,000 เลยเหรออย่ามันหลอกกันนะนี่คุณผู้หญิงคุณบอกให้ผมโทรแจ้งราคาเองตอนนี้ฉันยุ่งมากไม่ว่างคุยกับคนปัญญาอ่อนไม่ต้องห่วงฉันจะติดต่อคุณไปเองสวัสดีค่ะฉันคือผู้กองเซียวเหมยทิงวันนี้มาร่วมงานที่ CSTCB เป็นวันแรกทุกคนเรียกฉันว่าเหมยทิงหรือเดนิสก็ได้อรุณสวัสดิ์มาดามอรุณสวัสดิ์มาดามยังเช้าอยู่เลยหัวหน้ายังไม่มาเลยครับเอ๊ะมาแล้วค่ะสรวัสดิ์สรวัสดิ์ถูปัญญาอ่อนขอโทษค่ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับมากันพร้อมแล้วใช่ไหมผู้กำกับทันที่คือผู้กองเซียวเหมยทิงมาทำงานวันแรกยินดีด้วยนี่คือผู้บัญชาการของเธอสารวัตรซือถูจงฝ่ายสอบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ซันนี่สารวัตรซือถูฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยฉันชื่อเดนิสเจ้าหน้าที่เขตเก่าเรียกฉันว่าเหมยทิงค่ะเขาทำงานเก่งมีคนมาร่วมในทีมไม่ต่างกับทีมเฟยหูขอให้ร่วมมือกันดีๆนะแนะนำเพื่อนร่วมงานหน่อยว่าที่เจ้าบ่าวคนใหม่ผู้หมวดเจินคนข้างๆชื่อเจียหมิงดูเผินๆเหมือนเนิร์ดๆแต่เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีใครสู้เขาได้คนบึกบึนชื่อว่าร็อกกี้ผมว่านอกจากกระโดดน้ำบีลาแล้วไม่มีอะไรที่เขาเล่นไม่เป็นยอน
ขาจะคล้ายทอมหน่อยๆแต่เป็นตำรวจที่รักสวยรักงามที่สุดเอาล่ะเอาล่ะจำเอาไว้ร่วมมือกันดีๆรับทราบเดี๋ยวมาหาผมนะโอเคครับหมวดเจินพาเมย์ถึงเดินชมหน่อยแนะนำคนอื่นด้วยเจอกันห้องประชุมรับทราบคดีบัตรเติมเงินหน่วยกองหนุนกำลังตรวจสอบอยู่เช็คจากที่อยู่ IP ของนักต้มตุ๋นแล้วเบื้องต้นคาดว่าอยู่นอกอาณาเขตฮ่องกงจะตามหาค่อนข้างยากไม่ง่ายอยู่แล้วเคสแบบนี้โอกาสจับตัวได้น้อยเหลือเกินแต่ช่วยไม่ได้ทุกคนช่วยทำเต็มที่เลยนะฝากด้วยเจมิงครับให้ฝ่ายความปลอดภัยไซเบอร์ทำการตรวจเข้มอินเทอร์เน็ตกว่านี้รับทราบฟิออนสื่อสารกับหน่วยป้องกันการหลอกลวงด้วยให้พวกเขารณรงค์มากหน่อยสอนให้ชาวบ้านรู้จักระวังไม่โดนแอปมือถือหลอกการป้องกันยังไงก็ได้ผลกว่าการจับกุมรับทราบจริงสิโคโค่ผู้เสียหายจากคดีมือถือเป็นยังไงบ้างออกจากโรงพยาบาลหลายวันแล้วครับรีบไปสอบปากคำมาผมไม่อยากให้บอกแสขาดหายรับทราบแต่ว่าท่าทางเขาไม่อยากร่วมมือกับเราครับเพราะเขายังคิดว่าแฟนในอินเทอร์เน็ตของเขาไม่ได้หลอกลวงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะก่อนฉันย้ายมาเพิ่งเรียนทักษะสอบปากคำจบเองค่ะให้ฉันลองคุยกับเขาดูไหมไม่เป็นไรเธอทำความรู้จักกับที่นี่ก่อนหมวดเจินเอาแฟ้มประวัติ2ปีนี้ให้เขาดูหน่อยได้ครับมีอะไรอีกไหมไม่มีก็เลิกประชุมครับทราบสารวัตรฉันมี2เรื่องต้องการอธิบายข้อ1เมื่อเช้าฉันรีบมากก็เลยเผลอชนมอเตอร์ไซค์ของคุณฉันจะชดใช้ให้คุณค่ะข้อ2ฉันไม่ได้ตั้งใจได้คุณว่าปัญญาอ่อนเมื่อกี้ฉันพูดเร็วเกินไปถึงได้พูดผิดค่ะขอผมอธิบายคุณบ้างนะข้อ1ค่าซ่อมรถผมไม่ได้หลอกคุณถ้าคุณคิดว่าไม่สมราคาคุณลองไปถามอู่ซ่อมรถของคุณเองก็ได้ข้อ2คุณเรียกผมปัญญาอ่อนแค่แสดงออกถึงอารมณ์ในตอนนั้นผมเป็นคนที่แยกแยะออกปากคุณพูดอะไรใจคุณคิดอะไรผมไม่ถือสาแต่ผมถือสาผลงานของคุณโอเครับทราบมาดามเอกสารพวกนี้ผมเอามาให้แล้วโอ้โหเยอะจังเลยไม่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอามาให้คุณดูก่อนยังมีกองใหญ่เลยอยู่ในห้องเนี่ยผมกลัวว่าถ้าขนมาหมดมาดามอาจจะปวดหัวไม่ต้องห่วงค่ะก่อนขอย้ายมาอยู่ที่นี่ฉันรู้แล้วว่าคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีพุ่งขึ้นสูงมากแต่นึกไม่ถึงว่าประวัติจะเยอะขนาดนี้ทำไมร้ายแรงมากแล้วก็กรมตำรวจคงไม่จัดให้ CSTCB เป็น1ใน5แผนกใหญ่ของกรมไม่รบกวนแล้วนะครับขอไปทำงานก่อนขอบคุณค่ะอ๋อเพื่อแสดงความจริงใจจะเลี้ยงมื้อเที่ยงเองฝากบอกสารวัตรซื้อถูให้ด้วยสารวัตรซื้อถูสารวัตรซื้อถูอีกเดียวผมต้องประชุมกับเบื้องบนไม่มีเวลากินข้าวมื้อทิ้งข้าวมื้อเที่ยงจัดไปเลยนะฮะหมายความว่าไงมีกินก็กินไงเมื่อไหร่ที่มีเด็กใหม่มาสารวัตรซื้อถูจะเลี้ยงเองเขาเสมอภาคกับทุกคนมาดามไม่ต้องแย่งถ้าไม่พอคุณค่อยเพิ่มค่อยๆอ่านนะไว้เจอกันโอเคมีอยากกินกับเช่นมากกว่าวันนี้กินสเต็กมาวางกินสเต็กมาเนื้อก็อร่อยนะอันนี้มาดามตัวนี้ครับมาดามนั่งค่ะมาดามชอบกินอะไรสั่งได้เลยได้หมดฉันกินอะไรก็ได้งั้นเหรอเรื่องสั่งอาหารฟิออนจัดไปทีโอเคมาดามบอกตรงๆนะอาหารที่เนี่ยธรรมดามากๆใช่ใช่พูดง่ายๆก็คือกินไก่ได้รสไก่กินปลาก็ยังได้รสไก่กินอะไรก็รสเดียวกันหมดหลอกจริงเลยพี่ลี่สวัสดีครับไงสวัสดีทำไมสารวัตรคนเนี้ยเดินขากระเพกล่ะเอ็นฉีกขาด3เส้นไม่หายง่ายๆหรอกเป็นอะไรทำไมร้ายแรงจังนั่นสิวันก่อนฉันเห็นเขาไปเตะบอลก็เห็นเตะเก่งดีนะก็นั่นวันก่อนรู้กันหรือเปล่าว่าครั้งก่อนที่ลงแข่งเนี่ยเขาโดนศอกเจาะยางหักหลังแล้วก็หามเอารอบสนามโอ้โหเส้นเอ็นฉีกขาดแค่3เส้นถือว่าโชคดีมากแล้วนี่ใครโหดขนาดนั้นอ่ะ
หัวหน้าพวกนายไงสารวัตรสืบถูนี่นะมันต้องเบาใช่ไหมได้ข่าวว่าพี่ลี่นินทาสารวัตรสืบถูว่าเตะบอลไม่เก่งแล้วเขาได้ยินอีกไม่นานเท่าไหร่ก็ถูกย้ายจากกองปราบไปเป็นสารวัตรกองหนุนอนาคตดับปุ๊บเอาเป็นว่าป้าหมอตายเพราะปากระวังกันหน่อยแล้วกันนิตาปัญญาอ่อนใจแคบใช่ไหมแล้วฉันปีนเกลียวเขาตั้งแต่วันแรงงานตัวลำบากแน่เลยซ่อมเสร็จแล้วครับยายเรากดว่าดังไหมจ้าดังแล้วรบกวนลุงจันทร์แล้วนะโอ้ไม่ต้องเกรงใจเพื่อนบ้านกันเอาเป็นว่ามีอะไรให้ช่วยเอ่ยปากได้เลยนะครับจ้านี่นี่นี่ซ่อมเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอันนี้อยู่อะไรมาอ๋อฉันรู้ว่าบ้านยายสือนะข้าวสารหมดอีกอย่างนึงฉันต้มชาพอดีก็เลยเอาขึ้นมาให้ยายด้วยยายจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงแหมแหมขอบใจมากนะเจ๊ปายปาผัวเมียคู่นี้ใจดีจริงๆเรื่องเล็กนิดเดียวช่วยเหลือชาวบ้านเป็นหน้าที่ของประธานสมาคมอย่างพวกเราอยู่แล้วอีกอย่างยายมารักษากับผมบ่อยๆจ้าเข้าไปนั่งก่อนไปไปไปเจ้าว่าไปนะลุงจันใจจริงยายน่ะอยากให้ลุงได้เป็นประธานต่อและลุงดูแลบริการพวกเราดีแต่ว่าครั้งนี้ยายเป็นห่วงคะแนนเสียงของลุงมากเลยนะทำไมเหรอคะโถเอ้ยก็คุณนายเจ้าน่ะสิบอกว่าคุณใช้บัตรเติมเงินหลอกเงินชาวบ้านอะไรของเขายุแยงแต่แข่งรั่วแบบนี้ไม่ไหวแน่โอ้ยข่าวลืออยู่ที่ผู้มีปัญญาตาของชาวบ้านใสสะอาดอีกอย่างเรื่องนี้แก้ปัญหาไปแล้วถึงจะเป็นแบบนั้นชาวบ้านตั้งเยอะตั้งแยะคุณคิดว่าทุกคนจะรู้หรือว่าความจริงมันเป็นยังไงยายเสียดายนะที่ยายแก่แล้วไม่มีเรี่ยวแรงแถมยังโคตรไม่เก่งช่วยดึงคะแนนมาให้ลุงจันก็ไม่ได้สมาคมเขตเกาลูตะวันตกงานแสดงศิลปะจีนโบราณคุณเฉินคะขอถามอะไรหน่อยทำไมมีเวลาให้เจ๊ไปปายืมเวทีฉันขอเวลาสัมมนาบ้างทำไมไม่ว่างสักทีปัดแล้วปัดอีกอยู่ได้ทำไมตอบมาคุณนายโจคะสถานที่มีจำกัดคุณก็รู้อีกอย่างฉันก็ทำตามกฎระเบียบการแสดงศิลปะจีนจัดมาโดยตลอดคุณก็รู้จัดมาตลอดก็เลยให้จัดแบบนี้เท่ากับเข้าข้างให้ท้ายผู้ได้ผลประโยชน์ไม่ยอมให้ลงจากเก้าอี้คุณหนิวคุณเป็นรองประธานควรทำตัวให้เป็นกลางนี่ที่รักช่วยคุณนายโจหน่อยสิได้ได้เดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนต้องปรึกษานานแค่ไหนฮะ อย่าบังคับคุณเฉินเลยเขาแค่ทำตามกฎเนี่ยคนเป็นคนตั้งกฎสามารถพลิกแปลงได้ค่อยปรึกษากันปรึกษาทำไมกิจกรรมที่ชาวบ้านชอบก็ต้องจัดบ่อยเป็นพิเศษดูกิจกรรมที่ฉันจัดสิคนเต็มทุกรอบก็น่าจะรู้แล้วไม่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าสมัครไม่ทันฉันก็เลยต้องรบกวนอาจารย์หลงเปิดคอร์สเพิ่มทำแบบนี้ตรงตามความต้องการของชาวบ้านเลยใช่แล้วทำเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นสองผัวเมียนี่ทำเป็นพูดว่าทำเพื่อส่วนรวมฉันรู้นะต้องการซื้อใจชาวบ้านนั่นแหละจะดึงคะแนนให้ลุงจันใช่ไหมล่ะไม่จริงหรอกไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนั่นสิอย่าใช้ใจคนถอยมาวะสิเปิดคอร์สดนตรีเพิ่มกรรมการทุกคนรับรู้หมดถ้าไม่มาประชุมจะไปรู้ได้ยังไงฮะยังไงก็ต้องยึดหลักความยุติธรรมเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำไมเธอทำได้ฉันทำไม่ได้ก็มีเหตุผลคุณเฉินช่วยดูหน่อยว่ามีเวลาว่างหรือเปล่านะค่ะคุณนายจูต้องมาสอนทำขนมเค้กทุกวันพฤหัสแต่ว่าเดือนนี้เขาจะไปเที่ยวเมืองนอกได้ฉันเอาเวลานี้แหละสัมมนาสุขภาพไปเตรียมตัวกันคุณยุ่งจริง
ที่รักฉันกลับมาแล้วนายน้องเขยลูกผู้พี่มาเหรอลูกผู้น้องน้ำแกงหม้อนี้สุดยอดกินลงไปปุ๊บตัวนี่อุ่นขึ้นมาปั๊บเลยมีแต่ของดีๆหายากมากมีกบย่างเขากวางหางกวางตุ๋นตัวเดียวอันเดียวบำรุงดีมากๆเลยถ้าพี่ชอบก็กินเยอะๆเลยอ่ะได้งั้นกินให้หมดนะโอ้ยลูกผู้น้องมีน้ำใจถูกใจพี่มากเลยกินเลยกินเลยโอ้โหตัวเดียวอันเดียวชิ้นสุดท้ายงั้นกินให้หมดนะเป็นไงเนี่ยนี่ๆๆ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 
อย่างงกสิลูกผู้พี่อุตส่าห์มาเยี่ยมเราจากหยวนหลางตั้งไกลถ้าคุณอยากกินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันตุ๋นให้ใหม่ก็ได้ลูกจริงๆเลยไม่ต้องไปสนใจกินเลยพี่น้องเขยฉันมีของดีมาฝากด้วยนะใช่ค่ะที่รักโอ้โหลูกผู้พี่เอาของดีๆมาฝากทั้งนั้นเลยนี่ๆๆที่รักที่รักทำไมคืนนี้อากาศเย็นระวังจะเป็นหวัดไม่เป็นไรหรอกนะอากาศร้อนจะตายทำไมที่น่าจะกินน้ำแกงของผู้น้องเอ๊ะพายุเข้าก็ไม่กลัวแล้วพอดีฉันมีธุระไม่รบกวนแล้วนะได้ๆๆไปนะโชคดีนะไม่สงไปละลูกผู้พี่ว่างๆก็มาเยี่ยมบ่อยๆนะแน่นอนเออจริงสิสัมมนาเรื่องสุขภาพของดร.อูน่ะฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงรอฟังข่าวดีนะรอฟังข่าวนะเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณน่ะทำกับลูกคู่พี่ฉันแบบนี้ได้ยังไงแค่น้ำแกงหม้อเดียวเองฉันไม่ได้โกรธที่เขากินตัวเดียวอันเดียวแค่แปลกใจว่าทำไมลูกผู้พี่มาทีไรเธอถึงไม่ติดกระดุมเม็ดนี้จะบ้าหรือไงหึงใครไม่หึงลูกผู้พี่เป็นพี่ฉันเราโตมาด้วยกันเลยนะเขาอยากให้ฉันเป็นประธานสมาคมเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่บ่นอุตส่าห์มาช่วยจัดโต๊ะจีนเลี้ยงชาวบ้านแถมยังยอมเป็นกุนซือให้ด้วยแถมยังไปเชิญดร.อูมาจัดสัมมนาให้ฟรีๆด้วยนะโอ้โหรอให้ฉันโด่งดังเมื่อไหร่เถอะได้คะแนนเสียงมาเยอะๆฉันเอาชนะลุงจั่นได้แน่นอนไม่เข้าใจจริงๆ อยู่ดีๆทำไมถึงอยากแย่งเก้าอี้ประธานกับอาจารย์เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วแล้วฉันเป็นไม่ดีหรือไงถึงตอนนั้นคุณเองก็ได้หน้าเวลาเราพูดอะไรจะได้เสียงดังไม่แน่ฉันอาจจะได้เป็นสมาชิกเขตหรือว่าไม่แน่อาจจะเป็นส.ส.ด้วยก็ได้นี่ทำไมไม่บอกว่าจะได้เป็นผู้ว่าล่ะใช่ฉันอยากเป็นจริงๆนะถ้าฉันได้เป็นประธานฉันจะร่วมมือกับลูกผู้พี่ถึงตอนนั้นเวลาจัดงานเล็กงานใหญ่ให้ลูกผู้พี่รับผิดชอบเรื่องอาหารฉันได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์วินวินเธอคิดอย่างนั้นจริงเหรอก็จริงนะสิลูกผู้พี่ทำเพื่อฉันฉันทำเพื่อลูกผู้พี่เราเป็นญาติกันเดี๋ยวนี้อ้าปากก็ลูกผู้พี่หุบปากก็ลูกผู้พี่ตัวเดียวอันเดียวยังยอมให้เขากินคุณน่ะใจแคบชะมัดเลยแซ่อีกแล้วนี่คุณขาคุณบอกว่าอยากมีลูกชายไม่ใช่เหรอใช่ลูกผู้พี่เอาอาหารบำรุงมาให้ก็บอกว่าได้ผลดีด้วยจริงเหรอกระดิ่งหมอเทวดาเขาไม่โซมขนาดนี้นอนไม่อิ่มมาสิไตไม่แข็งแรงอาการไม่ค่อยดีร้านขายยาสมุนไพรจีนมิงชุนถังช่วงนี้ใช้ไตเยอะมากเกินไปหน่อยเหมือนคนที่ออกกำลังกายออกเยอะไปก็เลยเหนื่อยใช่หรือเปล่าคิดว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มเหรอไม่ต้องออกกำลังกายทุกคืนหรอกเมียฉันบอกว่าฉันเหมือนเด็กหนุ่มเลยงานนี้ฉันได้อุ้มลูกชายแน่ลูกกูพี่น่ะยอมเอาของดีๆมาให้บ้างแล้วของอะไรอ่ะพูดให้รู้เรื่องสิอ๋อลูกกูพี่ของเมืองเตี๋ยเอาของดีมาให้ป้าวกินปุ๊บเห็นผลปั๊บโดไม่รู้ล้มทั้งคืนโอ้ไม่ต่างกับเด็กวัยรุ่นอายุ20เลยนี่อย่ากินยาส่งเดชหรอไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมมีให้ฉันกินน่ะไม่ฆ่าฉันหรอกมั้งนี่เราเป็นเพื่อนรักกันฉันแบ่งให้รับรองว่าคืนนี้ไม่ได้นอนแน่นี่ไม่เป็นไรฉันรู้ตัวเองดี
มีลูกชาย2คนแล้วนี่อายุอย่างเราๆน่ะต้องจำไว้รักษาตัวให้ดีเฮ้ยนี่ฉันซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้นายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคิดแค่ 52,000 ราคามิตรภาพเนี่ยนะราคามิตรภาพแน่นอนไม่ได้คิดค่าแรงเลยนะรถนายพังเละเทะเลยอะไรทั้งหมดส่งมาจากเมืองนอกบอกแล้วให้ขับระวังหน่อยเห็นไหมล่ะขับปุ๊บเป็นเรื่องปั๊บก็ได้ก็ได้ 52,000 ก็ 52,000 จะรถเมื่อไหร่ไม่รู้สิต้องรออะไรก่อนจะพยายามก็แล้วกันก็ได้เสร็จแล้วโทรบอกฉันนะโอเคห้องน้ำหน่อยอยู่โน่นเลยพี่เฉียงวินซี่นัดมาหรือเปล่านะไม่เจอกันนานเลยพี่เฉียงใช่วินซี่ไม่เจอกันตั้งนานมีธุระอะไรรู้สึกว่ารถมีปัญหาก็เลยอยากให้พี่ช่วยดูหน่อยได้เดี๋ยวดูให้นะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีกุ้งทำอะไรกินดีนะโอ้ผ่าแล้วหนึ่งกระเทียมอร่อยดีช่างกินเหลือเกินนะกระเทียมหมดไปแล้วจ้ะอ๋อบุยซัวก็ได้เมียของคุณไม่ใช่คนขี้เกียจนะใช่กุ้งราดซอสมะเขือเทศอร่อยกว่าอีกอร่อย ในว่าไม่ค่อยได้ขี่ทำไมอาการหนักจังหรือว่าไม่ค่อยขี่ก็เลยอ่อนซ้อมเอ้ยเรื่องมันยาวดีสิหมวดเจินจะแต่งงานแล้วหมวดเจินเพื่อนรักคุณน่ะเหรออืมฝากยินดีด้วยนะอยู่ๆก็บอกว่าจะแต่งงานผมก็ตกใจดีแล้วคนรักได้ครองคู่กันจริงสิหาคนดูแลเรื่องงานแต่งได้หรือยังถ้ายังแล้วก็เรียกใช้บริษัทฉันสิฉันลดราคาให้ได้เดี๋ยวถามให้นะอืมวิซี่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาขอบคุณค่ะพี่เฉียงคุณแนะนำลูกค้าให้ฉันให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรผมไปส่งที่รถขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเอ๊ะดูนั่นสิรถคันนี้ดูแลดีจังตอนที่ฉันไม่อยู่ฮ่องกงฝากให้เพื่อนดูแลให้มีหน้าเลยไว้กินข้าวกันนะได้บ๊ายบายบายผู้หญิงคนนั้นเขามาหาอาจงทำไมเนี่ยเออดิจะทำอะไรนะอะไรแล้วเขาเถอะต่อไปแล้วค่อยคุยเฮ้ยโอ้โหเจ๊ไปปลากุ้งทะเลอบกุ้งแห้งเนื้อแพะผัดเนื้อวัวผักกาดขาวผัดบวบกับข้าววันนี้ไม่เห็นเข้ากันเลยอ่ะไม่เข้ากันก็ไม่ต้องกินก็มันจริงนี่นาอย่างที่ว่าข้าวสวยกินกับข้าวต้มฝืนไปก็ไม่มีความสุขหิวไม่ใช่เหรอกินเนื้อวัวก่อนแกพูดถูกแล้วฝืนไปก็ไม่มีความสุขเจ๊ไปปลาทำไมพูดใส่พี่ใหญ่ล่ะครับนี่กินเนื้อแพะนี่เมื่อเจ้าตัวแกล้งไม่ได้ยินงั้นแม่ก็ไม่อ้อมค้อมแล้ววันนี้ไปเจอวินซี่มาใช่ไหมอ๋อพี่ใหญ่ตัดเยื่อใยไม่ขาดละสิอ๋อยุ้ยบอกแม่มาตรงๆครับผมเจอเขาที่อู่ซ่อมรถคุยกันนิดหน่อยแกกับเขามีอะไรต้องคุยกันแกจำได้ไหมตอนนั้นเป็นแฟนกันอยู่ดีๆอยู่ๆเขาก็หายไปเฉยเลยผู้หญิงอย่างเขาเนี่ยมีอะไรต้องคุยกันอีกนี่ผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันมากินข้าวกินข้าวก็ฉันน่ะไม่อยากให้ลูกชายเสียเปรียบอีกเรื่องความรักไปแล้วไปรับเจ๊ไปปาไม่ต้องห่วงผมกับวินซี่ไม่มีอะไรกันไม่เจอกันคุยกันนิดหน่อยเพื่อธรรมดาเขาก็ทำกันแกเนี่ยไม่คิดอะไรแกรู้เหรอว่าเขาคิดยังไงถ้าเขาอยากกินน้ำพริกถ้วยเก่าล่ะไม่เป็นไรน้ำพริกถ้วยเก่าอร่อยอยู่แล้วอะ
ผมต้องไปอ่านประวัติต่อตามสบายนะครับดูเธอสิทำให้ทุกคนกินไม่ลงฉันเนี่ยนะพอเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วฉันก็กินไม่ลงกินกันไปสองคนเถอะปีก่อนท้องฟ้าวันนี้สวยจังเลยน่าสิอากาศดีมากตามองดูเล่นอะไรเล่นอะไรมีของจะให้อะไรเหรอเฮ้ยได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นคุณอันนึงฉันอันนึงอ้วนแบบนี้เหมือนคุณมากเลยเหมือนคุณมากกว่าหน้าตาซื่อบื้อผมก็มีของจะให้คุณอะไรหลับตาก่อนสิมีความลับเหรออืมเสร็จหรือยังใกล้แล้วห้ามแอบดูนะกระแตนหมายความว่าไงอ่ะคนธรรมดารู้ว่ามันคืออะไรฉันไม่รู้คุณพูดมาคุณไม่ใช่คนธรรมดาเหรอคุณพูดก่อนพูดก่อนสิจะเอาไหมเนี่ยไม่เอาอย่าทิ้งสิฉันเอางั้นก็สวมไว้นี่ต่อไปนี้คุณทำกับข้าวคุณซักผ้าเห็นฉันเป็นแม่บ้านเหรอประมาณนั้นไม่ได้ทำไม่ได้เหรอทำทำนิดเดียวหน้าที่ของฉันคือกินอิ่มนอนหลับอ๋อเหมือนหมูเลย จ๋าลูกเราก็โตแล้วมีหลายๆอย่างที่คนเป็นแม่จัดการให้ไม่ได้อย่าโกรธเลยนะเขาเป็นลูกฉันที่ฉันแบ่งออกมาตั้งท้องตั้ง10เดือนกว่าจะเลี้ยงจนโตเท่าวันนี้จะปล่อยให้เขาเอาหัวชนฝาเลือดออกก็ไม่สนเหรอเขาก็เป็นลูกฉันฉันก็เป็นห่วงเขายังเลยยังเลือกอยู่ว่าจะถ่ายรูปที่ไหนดีฉันอยากไปเกาหลีนี่จะว่าไปแล้ววายแดงวายขาวงานนี้ฉันถือว่าคุณสนับสนุนนะเอาเป็นว่าตอนที่คุณแต่งงานฉันจะเป็นสปอนเซอร์ให้เอง ขอบคุณมากค่ะโอเคบ๊ายบายวิซซี ผมมีข่าวดีคุณพูดก่อนสิเมื่อกี้ผู้ประชาการบอกว่าเบื้องบนส่งให้ผมไปฝึกที่อังกฤษจริงเหรอยินดีด้วยนะฮ่องกงมีสารวัตรตั้งหลายคนแต่ได้ไปแค่5คนอวดใหญ่เลยนะแล้วต้องไปนานแค่ไหนการฝึกทั้งหมดอยู่ที่1ปีตั้ง1ปีเลยเหรออืมแล้วจะแต่งงานยังไงอ่ะก็แต่เหมือนเดิมนั่นแหละทุกอย่างทำตามแผนการเดิมเพียงแต่เลื่อนไปอีก1ปีอ๋อแล้วคุณไม่กลัวว่าใน1ปีนี้จะมีคนจีบฉันติดเหรอไม่กลัวอยู่แล้วแหวนวงนี้สวมแล้วก็ออกไม่ได้เลยโถเอ้ยจะงอแงสิดูสิอ้วนตูตา ยิ้มแล้วน่ารักออกปีเดียวแค่ปีเดียวหลายปีนี้ลูกเราไม่กล้ามีแฟนคงจะเห็นเชือกเป็นงูแล้วล่ะคิดดูนะรักครั้งนั้นน่ะทำให้เขาเจ็บปวดแค่ไหนบางทีฉันก็คิดเหมือนกันกลัวว่าเขาคิดไม่ตกจะโกนผมบวชซะอังกฤษอบรมเดือนที่9
ฝรั่งเศสฉันอยากเห็นหน้าคุณตอนนี้คุณมาหาฉันหน่อยได้ไหมขอโทษค่ะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้พรุ่งนี้จะเริ่มสอบแล้วไปไหนไม่ได้ไว้สิ้นเดือนนะสิ้นเดือนจะสอบเสร็จแล้วจะบินไปหาเธอที่ฝรั่งเศสเลยลูกฉันเพิ่งจะหายดีขึ้นมาบ้างยายผู้หญิงชั่วนั่นก็บินกลับมาพูดคุยกันหนุกหนานเลยยังไงก็เพื่อนกันนะนึกว่าถ่ายหนังเหรอเป็นศัตรูสิไม่ว่าเอ๊ะด้านนี้นะมันคุ้นมากเลยอึดอัดยืดจานมาโทษฉันอีกแล้วเหมือนฉันก็ดีสิแยกแยะดำขาวชัดเจน1คือ1 2คือ2ตั้งเด็กขาดจ้า1เดือนต่อมาการอบรมจบลงแล้วผมสอบผ่านแล้วผ่านไปแล้ว1เดือนผมก็ยังไม่เจอคุณไปหาคุณที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสผู้โดยสารทุกท่านเรากำลังจะลงจอดที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงลูกแม่นั่งเครื่องบินตั้งนานเหนื่อยมากเลยสิรีบนอนเลยนะเออนี่มีพัสดุอยู่บนโต๊ะนะขอบคุณครับอืมไม่ใช่คนดีหรอกจำได้หรือเปล่าตอนที่ลูกอกหักแย่ขนาดไหนวันๆเอาแต่ทำงานเลิกงานแล้วก็นอนฉันจำได้แต่ว่าความรักน่ะมันก็เหมือนกับดื่มน้ำเย็นร้อนรู้เองคนนอกไม่รู้หรอกสำนักงานตำรวจเกาลูนตะวันตกโคโค่ร่วมมือหน่อยเถอะพวกเราแค่อยากช่วยหุบปากไปเลยตำรวจหน้าเหม็นคุณคะถ้าไม่ร่วมมือเราช่วยคุณไม่ได้นะคะฉันไม่เคยอยากให้พวกคุณช่วยจะถามอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับลูกอย่าดื้อสิลูกรู้อะไรบ้างบอกให้มาดามรู้ซะพวกเขาถึงจะช่วยได้นะลูกเป็นอะไรไปจะให้แม่ทำยังไงแม่แม่พูดน้อยๆหน่อยแม่ไม่ต้องมาช่วยหนูเลยถ้าแม่รักหนูมากจริงๆแม่ก็ให้เงินหนูมาสิเป็นเพราะแม่คนเดียวปีเตอร์ถึงมาฮ่องกงไม่ได้ยังจะมาฟอร์มอีกพี่ออนท่านนี้ฉันจัดการเองออกไปดูแม่เขาหน่อยรับทราบมาดามหมดมาดามมีที่ชาร์จแบตไหมคะรอแป๊บหนึ่งนะดูเหมือนว่าปีเตอร์จะไม่ได้ติดต่อมาหาเธอเลยปีเตอร์เป็นอะไรหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงเขาแค่โกรธฉันก็เลยยังไม่ได้ตอบมาฉันแย่มากเลยรับปากว่าจะโอนให้แต่ก็ไม่ได้โอนก็ต้องโกรธฉันแน่ๆเลยท่าทางเธอเป็นห่วงปีเตอร์มากเลยนะปีเตอร์น่ะเขาดีต่อฉันมากเขาจะโทรมาปลุกฉันทุกวัน
ตอนกลางคืนไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเขาจะส่งกุดไนท์คิสมาให้อากาศหนาวเขาจะเตือนให้ฉันใส่เสื้อผ้าเยอะๆฉันทำงานยุ่งอยู่เขาก็จะเตือนฉันว่าอย่าลืมกินข้าวเดี๋ยวปวดท้องเป็นโรคกระเพาะดูสิสมบัติประจำตระกูลเขาก็ยังให้ฉันเขาเห็นฉันเป็นเมียเขาแล้วนี่เหรอสมบัติประจำตระกูลใช่แล้วสำคัญมากเลยนะของขวัญแทนใจที่เขาให้ฉันน่ะแต่พวกเธอยังไม่เคยเจอกันแค่พูดคุยกันในเน็ตเองมันคือบุพเพขอดูแหวนหน่อยได้ไหมโอ้โหสวยจริงเลยขอถ่ายรูปนะปีเตอร์เขาเป็นกัปตันเครื่องบินเคยฝึกบินที่ฐานทัพอเมริกาเคยเป็นอาสาสมัครพันธมิตรเขาเก่งใช่ไหมคะดูซิว่าแหวนนี่เหมือนที่เธอสวมหรือเปล่าไม่เห็นเหมือนเลยซื้อในเน็ตแค่$10ก็ได้แล้วจะสำคัญสักเท่าไหร่กันพูดอะไรของคุณอะปีเตอร์ไม่หลอกฉันหรอกมั่นใจมากเลยมั่นใจและเธอมีรูปเขาไหมมีแล้วทำไมขอดูหน่อยนี่แหวนอาจจะเหมือนกันได้แต่คนจะเหมือนกันได้ด้วยเหรอทำไมรูปของปีเตอร์ถึงอยู่ในอินเทอร์เน็ตล่ะยังไม่เข้าใจอีกปีเตอร์ไม่ใช่กัปตันเครื่องบินเขาแค่หารูปในอินเทอร์เน็ตปลอมเป็นกัปตันมาหลอกเธอทำไมเป็นแบบนี้เขาไม่หลอกฉันหรอกเดี๋ยวฉันจะโทรหาเขาโทรหาเขาแล้วจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้หลอกฉันฉันรู้ว่าการถูกหลอกเจ็บปวดมากเธอยังจะปกป้องคนที่หลอกเธออีกเหรอ